บริษัท Honda โตโมบิลประเทศไทยจำกัดเตรียมแถลงข่าวเปิดตัว Honda WR-V ใหม่ยนต์ตระกำสปอร์ตอเนกประสงค์ขนาด5ที่นั่งรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมาพร้อมดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยประสานความแกร่งในสไตล์ SUV ครบครันด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัยในวันศุกร์ที่10มีนาคมนี้ Honda WR-V เป็นรถในเซกเมนต์ที่เล็กกว่า HR-Vใกล้เคียงกับ BRV แต่มาในทรง crossover ขนาดเล็กมีคู่แข่งในต่างประเทศก็คือ Toyota Rez และ Nissan Magnite WRV มาพร้อมขุมพลังที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบความจุ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด119แรงม้าที่ 6,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด145นิวตันเมตรที่ 4,300 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าในรุ่นสูงสุดอย่าง RS จะมาพร้อมระบบ Honda Sensing ซึ่งได้แก่ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่เป็นต้นพบกับ Honda WR-V ใหม่ในวันศุกร์ที่10มีนาคมศกนีพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ